คุมสอบทำงามไส้มือโอบอาหยวนสาว YouTube เบอร์ดังไต้หวันพนงเรือปัดลวนลามตำรวจกกดสคุมตัวพนักงานนำเที่ยวบริษัทเอกชนมาสอบปมมือโอบแนบชิดอาหยวนเน็ตไอดอล YouTube เบอร์สุดเซ็กซี่จากไต้หวันเจ้าของฉายาสาวน้อยจากไทยเตรียมประสานเจ้าตัวจะเอาเรื่องไหมจากกรณีอาหยวนเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์สุดเซ็กซี่จากไต้หวันเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยช็อปชิมชิลสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงเทพมหานครมากมายทั้งวัดอรุณจตุจักรและอื่นๆช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วถูกหนุ่มใหญ่ขอถ่ายรูปแบบแนบชิดโดยอาหยวนระบุข้อความด้วยว่ารูปสุดท้ายฉันกลัวจริงๆเขามาขอถ่ายรูปกับฉันเขาโอบฉันและทำให้ฉันกลัวจนเกิดกระแสแฟนคลับไม่พอใจถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมว่าคุกคามไปหรือไม่สาวล่าสุดเรื่องนี้เมื่อเวลา 23 นาฬิกาวันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่สน.ปากคลองสารพันตำรวจโทจักรีนารีผลสว.กกดส.กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและชุมชนพันตำรวจโทปิยรัตน์ เวชโกศลรองผู้กำกับการดส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปากคลองสารเชิญตัวนายอ้วนอายุ 50 ปีอาชีพพนักงานดูแลนักท่องเที่ยวเรือหางยาวนำเที่ยวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพยืนโอบไหล่ถ่ายรูปคู่กับอาหยวนเน็ตไอดอลสาวชาวไต้หวันมาให้ปากคำกับร้อยตำรวจโทนันท์ ทับแก่นจันทร์รองสารวัตรสอบสวนสน.ปากคลองสารดส.นายอ้วนเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณท่าเรือภายในซอยเจริญกรุง 32 ย่านบางรักก่อนเกิดเหตุอาหยวนและเพื่อนชายได้มาใช้บริการเรือด่วนนำเที่ยวที่ตนทำงานอยู่ขณะที่ทั้งคู่กำลังถ่ายรูปเล่นกันอยู่นั้นผมได้ขออนุญาตถ่ายรูปคู่พร้อมโอบไหล่จริงแต่ไม่ได้คิดจะลวนลามแต่อย่างใดมีเจตนาเพียงแค่อยากถ่ายรูปด้วยก็เท่านั้นอีกทั้งทางเน็ตไอดอลก็ไม่ได้มีท่าทีรังเกียจจากภาพที่ปรากฏทำให้เน็ตไอดอลสาวเสียหายและรู้สึกไม่ดีผมก็พร้อมขอโทษไม่เกี่ยวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบปากคำไว้ก่อนประสานอาหยวนเน็ตไอดอลสาวชาวไต้หวันเจ้าของฉายาสาวน้อยจากไทยว่าประสงค์ต้องแจ้งความเอาผิดกับนายอ้วนพนักงานเรือนำเที่ยวรายนี้หรือไม่ต่อไปอ่านเน็ตไอดอลมาไทยไปนั่งเรือเจอพนงช่วยพยุงแต่ตำแหน่งมือแปลกๆถึงกับหน้าเสียอิงฟ้ารักช้ำสุดแฟนได้กับเพื่อนยอมทนโลก2ใบตอบชัดบอสห้ามมีแฟนได้ไหมยอมอภัยรักมากคิดว่าขาดเขาไม่ได้อิงฟ้าเปิดรักช้ำสุดแฟนนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนกว่าจะมูฟออนต้องยอมทนโลก2ใบตอบชัดบอสห้ามมีแฟนได้ไหมลั่น7ปีนี่มดลูกฝ่อแล้วนะอิงฟ้ามหาชนอิงฟ้าวราหะเผยที่แรกในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทเล่าความรักในอดีตสุดช้ำแฟนที่คบมา3ปีนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนแต่ยอมให้อภัยรักมากคิดว่าขาดเขาไม่ได้กว่าจะมูฟออนก็ต้องยอมทนให้แฟนมีโลก2ใบแพทณปภาถามอิงฟ้าวราหะในชีวิตเคยโดนเทไหมมันมีเหตุจำเป็นที่เราต้องเทเขาไม่เคยโดนบอกเลิกก่อนซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ว่าเขานอกใจเราจนเราต้องบอกเลิกเขาก่อนไงเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาเป็นแฟนผู้ชายนอกใจเราไปมีอะไรกับเพื่อนเขาซึ่งเพื่อนเขาก็รู้ว่าเราคบกันอยู่เราคบกับเขามา3ปีกว่าแรกผู้ชายเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะจนเราไม่ได้อยากจับผิดอะไรเขานะ หลังๆก็แบบเหินห่างแปลกๆไปเราก็เซนส์แรงก็บอกกับตัวเองว่าจะเช็คโทรศัพท์เขาถ้าเราเดาพาสเวิร์ดเขาถูกในครั้งแรกเพราะส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบเรื่องการเช็คอะไรแบบนี้แต่เราหาคำตอบไม่ได้สิ่งที่ทำให้เราเริ่มจับผิดเขาเราสังเกตเห็นว่าเขาเข้าห้องน้ำบ่อยเอาโทรศัพท์ไปด้วยเข้าเป็นชั่วโมงหาอะไรทำที่ออกไปคนเดียวตลอดเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเราก็เดาพาสเวิร์ดเลยแล้วมันได้เลยพบว่าทุกแอปเขาคุยไปเรื่อยทั้งกับแฟนเก่ากับเพื่อนมันกลายเป็นผู้ชายที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยถามว่าแค่คุยไหมก็มีนัดเจอขอไลน์ซึ่งถ้าเป็นเราถ้ามีแฟนจะไม่ทำอะไรแบบนี้ก็จับมาได้เรื่อยๆให้อภัยเพราะรักเขาซึ่งเขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราก็เชื่อด้วยการหลอกตัวเองว่าเขาจะเปลี่ยนเพื่อเราได้คงจะเป็นคุณค่าและโอกาสที่เราให้บ้างแหละแต่มันกลับกลายเป็นว่าเราให้ง่ายเขาก็ทำอีกเรื่อยๆเขาคิดว่าเรารักเขามากจนครั้งหนึ่งเราจับได้ว่าเขาไปมีอะไรกับเพื่อนเขาเองซึ่งครั้งนั้นก็ยอมรับว่าให้อภัยนะเพราะรักเขาซึ่งผู้ชายเป็นคนยอมรับเองว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งจากที่ไปเที่ยวด้วยกันมาเราก็เสียใจเฮิร์ตมากแต่ช่วงนั้นเราคิดว่าเราขาดเขาไม่ได้เรายอมแล้วกันแต่เขาก็เลิกรากับคนนั้นไปสิ่งที่ทำให้เราตัดขาดจากเขาได้จริงๆคือระยะห่างจากการทำงานต่างคนต่างทำงานแต่เราเชื่อใจเขานะเพราะคิดว่าโตแล้วก็ใช้เซนส์ตัวเองอีกก็ไปเจอ IG หนึ่งที่มีความคล้ายแฟนเรามากเราก็เลยเข้าไปดูมันเป็นแอคหลุมซึ่งเราก็เข้าไปดูจริงๆก็พบว่าเขามีโลก2 ใบซึ่งมันทำให้เราไม่โอเคแหละพอเราห่างกันเราใช้ความเชื่อใจกันแต่คุณทำลายมันเราควรพอแล้วก็เลยตัดสินใจมูฟออนออกมาอิงฟ้าเผยที่ผ่านมาตอนนี้28แล้วมีแฟนทั้งผู้ชายผู้หญิงทอมหลังจากนี้ก็เลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ได้ตัดสินว่าผู้ชายไม่ดีถ้าเจอผู้ชายน่ารักก็คุยได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครถามว่าบอสนวัตรยังไม่ให้มีอิงฟ้าบอกว่าเขาก็พูดด้วยความเป็นห่วงอย่าเพิ่งมีแฟน3 ปี 7 ปีละกันแต่มองว่ามันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องความรักอิงฟ้าเผยคำว่า7 ปีนี่มดลูกฝ่อแล้วนะเขาก็รู้แหละเราก็เป็นคนห้ามไม่ได้ทุกเรื่องเราแค่ดูเวลาและความเหมาะสม